ครับท่านผู้ชมครับห่างหายกันไป 2-3 เดือนครับพอดีเราทำออฟฟิศใหม่ที่ถนนราชพฤกษ์นะครับวันนี้เรามีรถเด่นนะครับชุดระดับวิสต้อมเลยทีเดียวครับเป็นอะไรครับมอร์เรลครับอีเลทคาร์บอน 3 เวย์นะครับชุดหน้าและชุดหลังเลยทีเดียวครับจัดเต็ม2ชุดนะฮะไม่พอครับ DSD ครับเอาพายพีดี802 100วัตต์ใช้แล้วเมดอิตาลีครับใช้ได้กันถึง2เครื่องเลยทีเดียวครับแต่ไม่พอครับแพรเวสอีสานครับตัวท็อปสุดครับเอาพายสเตตัสครับ HS 990นะครับซับเจลออดิโอตึ๊บลึกหนักแน่นเลยครับจอ Android แบบ Tesla Style นะครับตรงรุ่นของเบนเล่นะครับหัวหมอนจาก Android เช่นกันนะครับวันนี้เป็นเบลเล่ฟรานซ์สเปอร์ครับมาใช้บริการนะครับจะสุดยอดขนาดไหนครับสักครู่เดียวครับโมเดลอีเลทคาร์บอนกลมที่ปล่อยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับใน Bentley Flying Spur คันนี้ครับก็เดี๋ยวคันนี้จะไปต่อครับทำภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันคันนี้กันครับเราก็มีจอ Android แบบ Tesla Style เลยนะครับกลายเป็นแบบรถรุ่นใหม่เลยนะท่านผู้ชมครับแล้วที่ไฮไลท์ก็คือระบบเสียงจาก Morel นี่เองนะฮะส่วนจอก็เป็นจอตรงรุ่นนะครับลงเข้าล็อกบล็อกเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูครับมีทุกแอปพลิเคชันที่ท่านต้องการเล่นเลยนะครับสักครู่เดียวครับคันนี้ก็มาในส่วนของจอหัวหมอนด้วยนะครับเป็นระบบ Android Touchscreen ไว้สำหรับท่านผู้บริหารเลยนะครับ2เครื่องเลยนะครับซ้ายและขวานะครับทีนี้เสียงก็ท่านสามารถเจาะกับบลูทูธตัวนี้ได้เลยครับเอาพายสเตตัสครับไฮเรสตัวนี้นะครับแค่เปลี่ยนซอสไปที่บลูทูธเสียงก็จะออกแล้วครับแค่นี้ครับก็คอนโทรลที่ด้านหลังได้เลยครับกรณีด้านหลังนะครับหรือว่าเราจะขับเองก็แค่เปลี่ยนซอสไปที่ตัวหน้านะครับโอเคครับโมเรลครับอีเลทคาร์บอน 3 เวย์ครับพาย PDP ครับSubgel Audio ครับกลับบ้านที่เรียบร้อยครับขอบคุณที่มาใช้บริการโทนี่ทอร์สาวนะครับแล้วรอชมกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับลูกค้าท่านใดครับที่สนใจงานติดตั้งคุณภาพเสียงชั้นเลิศแบบนี้ได้ครับที่หมายเลขด้านล่างนี้นะครับวันนี้ผมโทนี่ทอร์สาวขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ